สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเพาะเมล็ดต้นขึ้นช่ายนะครับทำไมขึ้นช่ายถึงต้องเพาะเมล็ดก่อนนะทำไมไม่หวานไปเหมือนผักชีผักชีหวานเลยก็ได้หรือจะมาเพาะวิธีนี้ก็ได้อันนี้จะทำให้แบบละเอียดมือใหม่ดูจบและสามารถนำไปเพาะเพื่อเป็นพืชสวนครัวไว้กินนะครับขึ้นช่ายเนี่ยปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานเพราะอะไรนะครับมันไม่ได้ถอนต้นมันไม่ได้ใช้รากเหมือนผักชีแต่ผักชีเนี่ยถ้าอยู่ไปนานๆนะครับถึงเราไม่ถอนต้นนะมันจะพยายามออกดอกนะฮะซึ่งพอเวลาที่พืชออกดอกเนี่ยมันจะเป็นชีลาวหรือชีจีนนะครับมันจะกลิ่นลดน้อยลงจากที่ผมสังเกตแล้วทำยังไงแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อัตราการงอกแบบนี้เลยเห็นไหมครับงอกดีมากสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะนั่นก็คือวัสดุเพาะวัสดุเพาะจะทำเองก็ได้หรือจะเป็นพิทมอสก็ได้ส่วนถ้าเป็นแบบเนี้ยหลายคนน่ะจะเข้าใจผิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดินสำเร็จรูปเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยหนึ่งแหละปลูกพืชไม่ค่อยงามหรอกมันแกน2เอามาเพาะแบบเนี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่งอกถึงงอกมาก็ใบเหลืองนะครับเพราะว่าความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสมนะครับก็อาจจะมียี่ห้อที่ดีนะแต่ผมทดลองเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมาะกับการมาเพาะต้นกล้านะครับแต่ถ้าเอาไปผสมดินปลูกนะฮะในพื้นที่ที่หาดินยากเนี่ยโอเคก็จัดไปนะครับก็จะใช้ได้เหมาะกับเป็นมันมากกว่าแต่จะไม่เหมาะมาเพาะต้นกล้านะครับส่วนถ้าจะปรุงเองนะฮะมันจะมีรายละเอียดวิธีการทำอันนี้เอาสำหรับมือใหม่ก่อนนะครับมือใหม่ใช้เป็นพิทมอสนะครับพิทมอสนี่มีขายทั่วไปตามร้านเกษตรนะครับหรือตามห้างคุณมาเท่าดูโฮมโปรนะฮะถาดนี้ใช้ถาดเล็กก็เพียงพอเนี่ยพอมันเล็กกระจิ๊ดเดียวนะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้แหละแล้วก็จะไม่เกินทุนนะครับเรียกว่าคุ้มค่าตรงนี้เป็น105หลุมนะครับก็โรยไปอย่างนี้ถ้าเป็นพิทมอสนะฮะก็ไม่ต้องร่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกนะฮะที่เราทำเป็นมีเดียขึ้นมาเนี่ยก็ต้องร่อนนะครับเพื่อให้เบาบางเมล็ดพันธุ์นะครับจะขึ้นง่ายกับวัสดุเพาะที่เรียกว่ามีการระบายน้ำดีโปร่งนะครับทำไมต้องระบายน้ำดีถ้าระบายน้ำไม่ดีจะทำให้ตัวเขาอะครับเน่าก่อนที่รากจะงอกหรือว่ารากเริ่มงอกปุ๊บมันชื้นสูงไงพอชื้นสูงก็เน่าเพราะระบบรากนิดเดียวเนี่ยดูดน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าให้แห้งไปนะครับมันก็จะไม่งอกหรืองอกไม่สม่ำเสมอนะครับเราจึงต้องนำดินไปหมักก่อนนะเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับจะพาทุกคนมาทำอันนี้ให้ละเอียดเลยแล้วก็ไปทำตามนะทุกคนไปทำตามได้เลยนะฮะเกี่ยแบบนี้ฮะส่วนที่เกินก็เก็บไว้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องกดมากนะครับไม่ต้องกดมากเนี่ยแค่ลูบๆไปไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปกดไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นอ่ะดูอันนี้มันเล็ดผักชีจะลูกประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผักชีด้วยนะครับอันนี้ส่วนเมล็ดขึ้นช่ายนะครับเมล็ดขึ้นช่ายเนี่ยหน้าตาขึ้นช่ายก็จะรู้จักดีนะครับตัดกินได้หลายครั้งนะครับเป็นปีก็ยังได้เลยนะครับทีเนี้ยโรคที่เป็นก็คือจะมีพวกราน้ำค้างนะครับราสนิมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องโดนแดดทั้งวันนะครับโดนแดดครึ่งวันเนี่ยก็สามารถปลูกได้แล้วนะครับถ้าออกแดดจัดเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้เหมือนกันในฤดูหนาวแต่ฤดูร้อนเนี่ยถ้ามีสแลนจะเหมาะมากนะครับแต่ถ้าเอาแบบพื้นฐานปลูกไว้กินเองเนี่ยโดนแดดเช้าๆจนถึงเที่ยงเนี่ยได้แล้วเนี่ยเมล็ดจะเป็นแบบนี้2ละ15บาทนะครับพอได้หลายครั้งมากแล้ววิธีการเก็บเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งนึงเนี่ยคุณเทมาเนี่ยครับดูเมล็ดนะฮะเมล็ดจะเล็กมากถ้าเทียบกับผักชีนะฮะจะเล็กกว่าเมล็ดสลัดด้วยซ้ำนะครับแล้วทำยังไงนะครับถึงจะงอกดีๆเนี่ยพี่น้องรวยไป1เอา2 3เมล็ดก็พอนะบางทีมันลงไปเยอะเพราะเมล็ดมันเล็กอะฮะเนี่ยพี่น้องค่อยๆเพียรทำไปเนี่ยใช้เวลาไม่โอ้เนี่ยเห็นไหมบางทีมันลงไปเยอะพี่น้องเมื่อกี้แบบฟุบเลยอะก็ไม่เป็นไรลงเยอะไม่เป็นไรเมล็ดเนี่ยยังเหลืออีกเพียบนะฮะเมล็ดไม่ได้แพง15บาทนี่แบบคุณจะพอจำหน่ายยังได้เลยนะผมก็อยากเพาะจำหน่ายอยู่นะแต่ว่าผมไม่มีเวลา ทำไมคนเพาะไม่ขึ้นนี่ผมจากเจอจังเลยครับให้ผมต้นละ50ตังค์ผมก็สู้ตายเลยนะครับแบบเนี้ยเอาแค่ค่าวัสดุเพาะก็พอว่าเดี๋ยว โอ้ยน้อวันดีเอาสอนเพาะดีกว่าสอนเพาะดีกว่านะครับอย่ามาซื้อเลยเพราะว่าเวลาส่งอ่ะมันค่อนข้างจะ
บอบช้ำได้ง่ายนะครับจะถามซื้อผมเลยนะครับผมจะอดไม่ไหวเพราะว่าผมก็ทำมาหากินนะครับเพื่อดูแลตัวเองนะครับเป็นดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็อยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับหาเงินด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโอ้ยบอกไปก็หัวเป็นบ้าแบบข้านี่บอยนี่ดอกยานพี่น้องเบื่อครับมันอีกโดนอยู่เนี่ยผมก็เร่งให้เจ้าอยู่เนี่ยผมไม่อยากแบบตัดต่อวิดีโอผมอยากให้คนเห็นแล้วก็นำไปใช้ได้นะฮะแล้วก็มีตัวอย่างชัดเจนคลิปนั้นเนาะผมไม่ค่อยพูดเนาะอุ้ยคนดูเยอะกว่าผมพูดอีกไม่อย่างเงี้ยผมว่าแล้วมันจากไรวะครับพี่น้องโอ้บอกแล้วเป็นตาลำคานวะครับพี่น้องเนี่ยเราลงตั้งใจลงสัก 2-3 เมล็ดเนี่ยบางทีมันก็ลงเยอะกว่านั้นก็แบบไปนะครับไม่เป็นไรมันก็จะขึ้นเยอะเหมือนแบบนี้แหละนะตอนแรกๆอะครับใบเขาจะเป็นใบเลี้ยงก่อนนะใบเลี้ยงก่อนหมดแล้วจริงๆอ่ะเมล็ดอีกเพียบผมจะเทให้ดูนะเผื่อคนยังไม่เคยเห็นเมล็ดแล้วก็จะเวลาและจุดสังเกตเนี่ยครับดูข้างหลังซองมันจะมีวันหมดอายุนะครับอันนี้หมดเดือน4ปี67ก็อีกปีหน้าเนี่ยนะฮะคือเยอะมากนะแต่ผมแบบต้องเทแหละพี่น้องดูแล้วกันอันนี้ยังมีในซองอีกพี่น้องดูคือมันเยอะมากแล้วเมื่อกี้ผมเทมากระจิ้วเดียวเนี่ยมันจะครบถาดแล้วครับแล้วเวลาไปปลูกเนี่ยที่ต้องอนุบาลไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบรากนะครับมีใบที่จะมาสังเคราะห์แสงมีเนี่ยเห็นไหมก็ต้องพูดให้ฟังอีกเพราะว่าอะไรเทออกมาให้ดูอยากให้เห็นว่ามันเยอะแล้วอะไรกลัวพี่น้องนะครับเสียเวลาในการรับชมเนี่ยก็พูดอีกนะครับเนี่ยเพราะว่ากลัวมันหกนะพี่น้องถ้าหกก็หกลงในถาดแล้วกันก็คือมันสามารถเก็บได้นานนะครับซื้อมาซองเดียวเนี่ย15 บาทเนี่ยอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยอีกเพียบเลยพี่น้องจริงๆต้องเททีละน้อยเนี่ยเอาแค่2-3 เมล็ดก็พอพี่น้องมันงอกง่ายถ้าคุณทำถูกวิธีเด้อแต่มันก็แบบบางทีก็ลง5เมล็ด6เมล็ดบางทีก็10ปุ๋ยเหลียวถ้ามันแบบจังหวะเผื่อเห็นไหมพี่น้องเหลือเพียบเลยโอ้โหได้หลายถาดมากเนี่ยผมก็เลยแบบโอ้อยากซื้อต้นกล้าเลยผมแบบใจสั่นพูดว่าความแบบอยากซื้อเนี่ยใจสั่นนะครับผมยิ่งเป็นคนแบบว่ายังไงมาแบบขนบ่มีเงินพี่น้องแต่หน่อยลำบากอะนะไปที่นี่ก็อุ้ยเขาก็อยากแบบว่าได้อยากได้อยากมีนะครับคุณอะเหลือเพียบเลยบ่าวเลี้ยงซื้อเลี้ยงอย่างผมก็หูพึ่งหมดเลยพี่น้องภาษาอีสานนะหูพึ่งขึ้นแบบนี้เลยครับพี่น้องป้าทุบไปคือเสียบนะแล้วทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือจะใช้มือกดแบบนี้นิดนึงเนี่ยแล้วก็ถมนิดนึงนะครับไม่ต้องลึกนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตามหลักการแล้วอะถ้าคุณลึกอะเมล็ดจะเน่าก่อนที่จะงอกนะครับหรือว่าไม่สามารถโผล่ขึ้นไปได้เขาจึงบอกว่าให้คุณนะครับเมล็ดขนาดเท่าไหร่เนี่ยให้กบลงไป2เท่าของเมล็ดพันธุ์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเมล็ดมะม่วงอย่างเงี้ยมันมีขนาดใหญ่คุณกลบไปเท่าเมล็ดขึ้นชายไม่ได้คุณต้องกบไป2เท่าของเมล็ดนะครับเท่านั้นเองนะครับแนวตั้งหรือแนวนอนคุณปล่อยมะม่วงมานะแนวนอนนี่แหละครับแนวตั้งมันก็บักเลิกหมดแล้วพี่น้องเพราะว่าเมล็ดไอ้เม็ดมันของมะม่วงครับเอาอีกละพวงอีไลอีกละบักเนี่ยนะยานเจ้าเบื่อนั่นเลยโอ้พี่น้องตั้งใจเห็นกันจัดๆนะครับเดี๋ยวถ้าคิมสิพายไปแปลงผักชีดูที่หวานแล้วทำไมต้องหวานทำไมไม่มะพร้าวแบบนี้พอเป็นไม่ได้ไหมได้อยู่แล้วแหละแต่ทำไมต้องหวานนะมันงอกง่ายอยู่แล้วล่ะถ้าคุณรู้วิธีพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อพวกผักชีให้ดูหน่อยนะครับแบบหวานในแปลงเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาทำให้ได้อยู่แล้วแหละถ้ามันคือความสุขของผมทำคลิปผมก็มีความสุขเลยพี่น้องผมได้แบบคล้ายๆว่าเอ้ยมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าก่อนน่ะเนี่ยก่อนที่ทำเกษตรน่ะมันยังไงอ่ะมันไม่ได้ว่าง่ายๆนะครับทำเพาะเมล็ดก็ไม่ได้งอกเด้อพี่น้องเนี่ยโอ้ยยังวะคือยากแท้บัดนะครับบัดเพาะเป็นแล้วนะโอ้ยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ว่าเมล็ดพืชมันคืออะไรนะครับมันเหมาะกับแบบไหนนะครับวัสดุเพาะแบบไหนนะครับไปหลงกับดินถุงตั้งนานเอามาเพาะเนี่ยโอ้พี่น้องเกิดมาล้อมบาแลมนะครับแล้วก็เกิดมาก็ใบเหลืองคือเราไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับหรือว่าคิดไปเองนะแต่พอมาดูคนที่เขาทำได้เนี่ยเหมือนคนอ่ะทำลายฟงอีกแล้วเหมือนคนคุณอ่ะได้มาเห็นเนี่ยวิดีโอที่แบบผมน่ะจะให้เห็นตัวอย่างชัดเจนว่าโอเคทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้คุณน่ะสามารถกดแชร์ไว้หน้า Facebook ตัวเองนะครับเพื่อจะกลับมาดูได้นะคือมันไม่ใช่แบบว่าไม่มีตัวอย่างไม่มีผลงานไม่มีให้รู้ว่า
มันทำได้จริงๆคืออยากให้เห็นจริงๆนะฮะแล้วก็ลูบๆไปอย่างเงี้ยพี่น้องมันก็จะอยู่ในช่องแหละพี่น้องเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเก็บไว้ยังไงมันถึงจะงอกแบบเนี้ยเก็บให้โดนแดดเช้าอ่อนๆพอนะครับวันแรกเนี่ยมันจะเริ่มแตกรากมาก่อนนิดๆนะฮะแล้วมันจะเจาะลงไปเนี่ยถ้าเราไปไว้กลางแดดมันจะเป็นยังไงพี่น้องมันก็จะโอ้โหตอนนี้มีคนถือปืนมานี่คนถือปืนมานี่เลยอยากออกกล้องเนี่ยเขาชอบออกกล้องคนนี้ฮะเดินมานี่อยู่ทั้งหลังป้าป้านี่พูดมาเจาะเอาปืนเจาะหัวมือกล้องนะครับอยากออกกล้องก็มาออกรวดนะครับนี่พี่น้องรวดเลยอยากลดบ้างเดี๋ยวหนูค่อยทำอันนี้มันเป็นงานละเอียดอ่อนลูกแล้วหลังจากที่เรานะครับหยอดไม่ได้ลงไปโดยตรงแบบนี้นะฮะแล้วลดน้ำเทคนิคเคล็ดลับนะครับอย่าเพิ่งให้โดนแดดโดยตรงเพราะว่าเวลาที่รากงอกออกมาเนี่ยมันโดนแดดเผาระบบรากนะครับจะไหม้นะแล้วก็จะตายก็คือให้โดนแดดอ่อนๆตอนเช้าได้เก็บไว้ตามชายคาบ้านแต่เมื่อเขาเนี่ยฮะเนี่ยมีใบจริงขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะโดนแดดเต็มวันก็ได้ในฤดูหนาวแต่ปกติก็คือให้โดนแดดครึ่งวันนะครับเขาก็จะทนได้เขาชอบแดดอยู่นะครับแต่ว่าทำไมผมถึงแนะนำให้ปลูกแบบแดดครึ่งวันเนี่ยใบเขาจะโตช้าๆก็จริงแต่ใบเขาจะอ่อนจะไม่กระด้างแล้วก็โตได้ดีใบต้นมันจะแข็งแรงนะครับก็เลยเพาะให้แบบว่าบ้านใครที่เป็นบ้านจัดสรรโดนแดดครึ่งวันหรือแดดลำไรเนี่ยก็สามารถเลี้ยงพืชพวกผักชีขึ้นช่ายได้นะครับมันจะไม่ยืดมากหรอกพอปลูกได้อยู่ต้นหอมก็ยังได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงของตัวนี้นะครับท้ายคลิปส่วนเมล็ดที่เหลือนะครับคือพอได้อีกเยอะมากเราก็รัดหนังยางไว้นะครับจะใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นนึงจะยิ่งดีนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นช่องผักนะให้มีอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยเขาก็จะสามารถนะครับอันนี้หมดอายุปี67นะครับอันนี้เพิ่งต้นปีนะปีหน้ายังได้อีกถึงตอนเดือนที่4อ่ะฮะคืออีกนานมากคุณพอแบบกินแบบลืมเลยคือค่าเมล็ดนะ15บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนตอนนี้ก็จะมาให้ดูผักชีตามที่บอกนะทำไมต้องไปดูผักชีด้วยก็คือให้ต้นนะฮะของขึ้นช่ายที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับโตประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมีใบสัก3ใบคุณค่อยนำมาย้ายปลูกในแปลงทำให้อะไรนะครับ1ระบบรากแข็งแรงรากก็จะขดในฐานเพาะนะครับของฐานหลุมเพาะของเราแล้วก็ใบก็เริ่มสังเคราะห์แสงทนแดดได้ดีคุณจะมาปลูกกลางแจ้งหรือจะปลูกในกะละมงกะละมังได้หมดเลยนะครับอันนี้ผักชีก็เห็นไหมครับหวานลงเลยตรงได้เลยเพราะอะไรเมล็ดพันธุ์ยิ่งใหญ่เขายิ่งมีอาหารสะสมไปกับเมล็ดเยอะเนี่ยอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยเขามีเป็นเมล็ดที่ใหญ่ใช่ไหมครับพอลงไปพื้นเนี่ยถึงดินนะตรงนั้นมันจะแห้งแล้งนะแต่ด้วยตัวเขามีอาหารติดไปด้วยจึงทำให้เขาเกิดได้ง่ายงอกได้ง่ายแล้วยิ่งเมล็ดเล็กๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมือกล้องเลื่อนไปตรงสลัดนะครับสลัดเนี่ยเป็นเมล็ดที่เล็กมากถ้าคุณไม่พอก่อนเนี่ยถามว่ามันงอกไหมมันงอกแต่ว่ามันจะไม่สม่ำเสมอแล้วก็มันจะไม่สามารถนะครับโตได้แบบเนี่ยใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมันจะแบบแล้วก็ติดกันแล้วคุณหว่านยังไงคุณถึงกระจายขนาดผักชีนะครับยังเห็นเป็นมีความแหว่งบ้างนะส่วนวิธีการดูแลต้นกล้านะครับหลังจากที่โตได้ขนาดนี้นะฮะเราจะให้น้ำหมักชีวภาพดูแลนะครับเพราะว่าวัสดุเพาะเนี่ยเขาจะมีอายุประมาณ15นะครับไม่เกิน1เดือนเนี่ยธาตุอาหารจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับรวมถึงการทำปุ๋ยหมักด้วยตัวเองก็ช่างนะครับหรือวัสดุปลูกเนี่ยทุกอย่างนะฮะเราต้องเติมนะครับเป็นน้ำหมักชีวภาพเป็นปลาทะเลเนี่ยใส่ประมาณครึ่งฝานะครับหรือครึ่งช้อนโต๊ะนะในน้ำ 1-2 ลิตรนะครับโดยประมาณแบบเจือจางก่อนนี่เลยแล้วถามว่าถ้าอัตราส่วนเนี้ยเราสามารถให้กับที่เป็นเมล็ดได้ไหมได้นะฮะถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยจะช่วยในการเร่งรากด้วยนะครับนำไปผสมน้ำนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่พวกกุหลาบนะครับก็ทำให้งอกรากเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยววันหลังน่าจะพาไปดูจริงๆอ่ะงอกรากแล้วล่ะส่วนใครที่ถามว่าขยายพันธุ์กุหลาบยังไงจะพาไปทำนะครับส่วนถ้าแปลงใหญ่นะครับเนี่ยแปลงใหญ่นะเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับพวกนี้จริงๆอ่ะจะให้เน้นตอนเช้านะแต่ถามว่าถ้าอย่างเช่นผมอ่ะไม่สะดวกตอนเช้ามาทำตอนเย็นก็ได้นะครับให้ไปถ้าต้นประมาณเนี่ยนะก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้แหละ6-7ช้อนโต๊ะก็ประมาณเนี้ยฮะ5-7ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะส่วนพวกสลัดถ้าแปลงประมาณนะผมจะให้10ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับแล้วก็ลดราดตอนเช้าๆนะครับหรือถ้าไม่สะดวกตอนเช้าก็ตอนเย็นให้ทั่วแปลงเลยนะฮะแต่ถ้าใครอยากใช้ประหยัดกว่านี้นะฮะก็เป็นการผสมทางใบแล้วก็พ่นให้กระจายนะครับทางเดียวอาจจะ
ได้หมดเลยนะฮะก็ให้บ่อยๆก็ได้นะจริงๆอ่ะให้ทุก 5-7 วันแต่ถามว่าให้ทุก 2-3 วันได้ไหมขยันได้นะครับมันไม่ได้แบบทำให้พืช นะฮะใบเสื่อมเร็วนะฮะเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ต้องระมัดระวังปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหรือว่าปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยก็ธรรมชาตินั่นแหละครับแต่ทำไมผมมาสาธิตแปลงนี้ให้ดูเผื่อคุณปลูกนะฮะในขึ้นช่ายเนี่ยตอนที่ย้ายปลูกแล้วคุณก็ใช้อัตราส่วนนี้ได้เลยเริ่มจาก5ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา10ลิตรแล้วต่อไปก็เป็น10ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรนะครับก็ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับจนจะได้เก็บเกี่ยวเลยก็อันนี้คือวิธีการดูแลครับโอเค Fit Head 99